วันนี้มาแจกสูตรหมูทอดชาววังทำอาหารพื้นบ้านมาเยอะแล้ววันนี้เจ๊พาเข้าวังสักหน่อยค่ะถ้าพูดถึงเมนูหมูทอดก็ต้องมีเมนูนี้แหละค่ะที่เจ๊ชอบมากเพราะทำง่ายที่สำคัญอร่อยมากอีกด้วยมาเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมแล้วมาทำตามเจ๊ได้เลยนะมาขั้นตอนแรกการเตรียมวัตถุดิบค่ะใส่พริกไทยเม็ดลงไปจากนั้นก็โขกให้พริกไทยพอหยาบได้ที่ดีค่ะโขกไปเรื่อยๆก็ใส่รากผักชีแล้วโขกให้รากผักชีหยาบจนได้ที่ก็ใส่กระเทียมตามลงไปแล้วโขกส่วนผสมทั้งหมดอีกครั้งให้พอหยาบและเข้ากันดีค่ะเมื่อได้ที่ก็ตักสามเกลือที่เราตำไว้ใส่ลงไปในถ้วยและนำไปพักไว้ก่อนนะต่อไปก็นำเนื้อหมูสันนอกมาหั่นแบ่งชิ้นประมาณ2เซนติเมตรค่ะหั่นไปเรื่อยๆจนหมดชิ้นเลยนะทุกคนเสร็จแล้วก็นำเนื้อหมูมาหั่นเป็นชิ้นตามที่ทุกคนชอบเลยนะแต่เจเนี่ยชอบชิ้นแบบยาวหรือใครจะหั่นตามเจก็ได้เลยค่ะเมื่อหั่นจนเสร็จหมดแล้วก็นำเนื้อหมูไปพักไว้ก่อนค่ะต่อไปเป็นขั้นตอนการหมักหมูของเรากันเตรียมหมูสันนอกที่หั่นไว้จากนั้นก็ตามด้วยสามเกลือที่เราได้โขลกเตรียมไว้ค่ะใส่แป้งข้าวโพดเพื่อเพิ่มความแดงของเนื้อหมูสักหน่อยใส่จนหมดจากนั้นก็คลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะคลุกเคล้าไปเรื่อยๆเอาให้แป้งเนี่ยเคลือบเนื้อหมูหมดทุกชิ้นเลยนะมาขั้นตอนการทอดหมูกันตั้งกระทะเทน้ำมันสำหรับทอดลงไปเมื่อน้ำมันเริ่มร้อนก็ใส่เนื้อหมูที่เราหมักเตรียมไว้แล้วลงไปทอดค่ะขณะทอดก็ใช้ไฟกลางทอดไปเรื่อยๆให้เนื้อหมูสุกและมีสีเหลืองอย่าทอดนานไปนะเดี๋ยวหมูจะไหม้และแข็งกระด้างเกินไปได้ค่ะเจ๊บอกได้เลยว่าแค่ทอดหมูเฉยๆก็กลิ่นหอมชวนหิวมากแล้วค่ะเมื่อหมูเริ่มสุกได้ที่ก็ตักขึ้นให้หมูเสด็จน้ำมันมาขั้นตอนการทำซอสสำหรับหมูทอดชาววังค่ะตั้งกระทะพร้อมน้ำมันจากนั้นก็ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปตำด้วยซอสหอยนางรมซอสปรุงรสซีอิ๊วดำจากนั้นก็ผัดให้ซอสเข้ากันดีค่ะขณะทำซอสก็ใช้ไฟอ่อนค่อนไปทางไฟกลางนะคนไปเรื่อยๆเอาให้ซอสคนเหนียวจนได้ที่ใส่หมูทอดที่เราได้เตรียมไว้ลงไปจากนั้นก็คลุกเคล้าให้ตัวซอสเคลือบหมูทุกชิ้นค่ะเจ๊บอกได้เลยว่ายิ่งฉ่ำยิ่งดีสูตรนี้ทำกินก็ดีทำขายก็เลิศเพราะมันอร่อยและทำง่ายมากจริงๆค่ะเสร็จแล้วก็ตักเสิร์ฟกันเลยเตรียมภาชนะสำหรับเสิร์ฟใส่หมูทอดชาววังลงไปเท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะถ้าได้ข้าวเหนียวร้อนๆสักหน่อยโอ้ยฟินมากอย่ารอช้าค่ะจัดตามเจได้เลยใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดคุกกิ้งและกด Subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ